ชีช้างเอ๊ะหรือจะเปิดตัวกันอีกคู่ก็หนุ่มพลนวัตลงรูปที่ควงสาวจีน่าไปงานแต่งจนมีคอมเมนต์ว่าเหมาะสมกันมากจริงๆแล้วคู่นี้เขาเป็นพระนางในละครเรื่องทาตรีที่กำลังถ่ายทำค่ะและสาวจีน่ายังฮอตประกบหนุ่มกลับในละครละออจันทร์อีกเรื่องด้วยแต่เรื่องหัวใจยังว่างไหมไปขยี้สาวจีน่ามาให้แล้วค่ะก็จะมี2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องชุดซีรีส์ดวงใจเทวพรหมนะคะเรื่องแรกเลยค่ะบทเป็นละออจันทร์ในเรื่องละออจันทร์ค่ะเล่นคู่กับพี่กัปคณาวุฒินะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องทาตรีค่ะเล่นคู่กับพี่พลนวัตค่ะใช่ค่ะเป็นแนวพีเรียดทั้ง2เรื่องเลย2เรื่องนี้มีความแตกต่างกันด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครอย่างเรื่องละออจันทร์เนี่ยค่ะเราจะเป็นสาวแบบปารีเซียงเนาะเป็นสาวมั่นใจเป็นสาวแบบว่าเก่งต้องบู๊ต้องแบบยิงปืนต้องทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเข้าไปในจุฑาเทพเนี่ยเพราะเรามีแผนบางอย่างส่วนเรื่องทาตรีก็จะเป็นเรื่องแบบรักใสๆเป็นรักใสๆเลยเพราะว่ารับบทเป็นราจิตนะคะในเรื่องทาตรีแล้วก็จะเล่นเป็นเด็กเพิ่งกำลังจะจบม.6 แล้วใช่เหมือนกำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กใสๆน่ารักน่ารักเลยแบบว่ามีพ่อแง่แม่งอนกับพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพระเอกก็เหมือนแบบเข้ามาในชีวิตเราเพราะว่าเหมือนมีจุดประสงค์บางอย่างอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวมันแบบน่ารักซับซ้อนทั้งสองน่ารักซับซ้อนแล้วก็ครบรสมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นจีน่าในลุคที่โตขึ้นของเรื่องละออจันทร์แล้วก็ในลุคที่แบบเด็กน่ารักใสๆแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยจริงๆใช่แล้วเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ขยี้ด้านไหนยังไงบ้างไหมความรักอะไรอย่างเงี้ยจะมีไหมให้ขยี้อ๋อช่วงนี้เหรอคะความรักขอพักไปก่อนมีไหมมีเรื่องไม่มีแบบไม่มีเลยเป็นศูนย์จริงๆใครอยากเข้ามาได้นะสาวจีน่าพูดชัดเจนนะคะหนุ่มๆมาได้นะคะขอพูดเหมือนสาวจีน่าหน่อยค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนขี่ช้าง